สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำข้าวกันจีนเจ้าหรือว่าข้าวเงี้ยวนะคะของคนเหนือค่ะถ้าใครเคยไปทางเหนือก็คงจะเคยทานกันมาบ้างนะคะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานนะคะมาลองทำทานกันเลยค่ะเราจะทำกันแบบง่ายๆนะคะทำอาหารเหนือแต่ว่าขออธิบายเป็นภาษากลางนะคะจะได้เข้าใจกันอย่างทั่วถึงนะคะถ้าพูดภาษาเหนือก็กลัวบางท่านอาจจะไม่เข้าใจได้ค่ะมาขั้นตอนแรกกันก่อนเลยค่ะเราจะเริ่มทำกากหมูกระเทียมเจียวกันนะคะอันนี้จะเป็นมันหมูแข็งค่ะพี่ใช้ประมาณ2กิโลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมนะคะสับค่ะหรือว่าถ้าใครสะดวกโขลกก็ได้นะคะ300กรัมค่ะตั้งกระทะร้อนนะคะใส่มันหมูลงไปเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะคนไปสักพักค่ะพอได้ความร้อนน้ำมันเขาก็จะเริ่มออกมาเองนะคะช่วงแรกๆแบบนี้ใช้ไฟแรงได้นะคะใส่เกลือป่นนิดนึงค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะต่อหมู2กิโลค่ะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะเราจะเจียวไปพอน้ำมันออกแบบนี้นะคะเราก็หรี่ไฟลงค่ะเป็นไฟอ่อนนะคะหลังจากนี้เราต้องคนตลอดนะคะไม่ต้องหยุดนะคะไม่งั้นจะสุกเหลืองไม่สม่ำเสมอกันนะคะพอสีเริ่มเหลืองกรอบตามที่เราต้องการค่ะเร่งไฟแรงขึ้นนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะทอดให้กระเทียมสีเหลืองอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะตักพักได้เลยนะคะเดี๋ยวกระเทียมจะมาสีเข้มข้างบนอีกค่ะถ้าเราเอากรอบเกินไปนะคะจะขมได้นะคะนี่ค่ะเอาเหลืองอ่อนๆประมาณนี้นะคะตักออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแยกน้ำมันไว้นะคะส่วนที่เราจะเอาไว้ใช้ต่อค่ะเหลือไว้นิดนึงนะคะคั่วพริกนิดหน่อยนะคะพริกแห้งค่ะมาต่อกันที่ส่วนผสมของข้าวกันจีนกันเลยนะคะเลือดสดค่ะ350กรัมนะคะข้าวสวย3ถ้วยค่ะอันนี้เป็นหมูบดนะคะประมาณ600กรัมค่ะน้ำตาลแล้วผงปรุงรสอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่าซอสปรุงรสซอสหอยนางรมค่ะนี่เป็นใบตะไคร้นะคะเราจะเอามาคั้นกับเลือดสดนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนั่นเองค่ะก็นวดคั้นๆแบบนี้นะคะจนหมดกลิ่นคาวเลือดนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เอาออกทิ้งนะคะส่วนของใบค่ะเนื้อหมูนะคะเอามาผสมค่ะแค่คนให้เข้ากันนะคะไม่ต้องนวดจนเละนะคะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยค่ะคนเข้ากันนะคะส่วนของข้าวสวยก่อนที่เราจะทำต้องตักไว้ให้เย็นก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็เอามาผสมกับเนื้อหมูที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะคนให้เข้ากันค่ะคนเบาๆนะคะไม่ต้องนวดค่ะแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะการผสมน้ำเปล่านะคะจะทำให้เลือดที่เราเอาไปผสมกับข้าวค่ะเวลาสุกนะคะจะไม่รัดเม็ดข้าวเป็นก้อนๆ นะคะจะทำให้เม็ดข้าวร่วนเป็นเม็ดสวยค่ะนวดเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันเลยค่ะเตรียมใบตองไว้นะคะนี่ค่ะใบตองก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะมาห่อกันเลยค่ะห่อแบบไหนก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆสะดวกค่ะวันนี้ใบตองของพี่จะแข็งนิดนึงนะคะไม่ค่อยสวยค่ะก็เลยมีแตกบ้างนะคะของพี่ก็จะห่อแบบธรรมดาค่ะแบบนี้เลยนะคะห่อแบบง่ายๆเลยค่ะใบตองก็จะแข็งนิดนึงห่อเสร็จก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกลัดลงไปค่ะห่อแบบง่ายๆนะคะ
นี่นะคะของพี่ฮอเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสวยกว่านี้ไม่ได้นะคะใบตองแตกเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็ตั้งน้ำร้อนไว้นะคะรอให้เดือดค่ะตอนนี้น้ำเดือดได้ที่ค่ะเอาไปนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะมาดูตอนสุกนะคะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยนะคะนึ่ง30นาทีค่ะและนี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงของข้าวกันจีนนะคะก็จะมีมะนาวแตงกวาค่ะต้นหอมผักชีนะคะกระเทียมเจียวกากหมูนะคะนี่ค่ะมีน้ำมันอยู่ด้วยนะคะอันนี้ส่วนที่เสด็จน้ำมันค่ะพริกทอดนะคะมาจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะมาราดน้ำมันกระเทียมเจียวกันนะคะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะของพี่จะเน้นกากหมูค่ะนี่นะคะกากหมูเน้นๆค่ะข้าวกันจีนจะอร่อยกากหมูต้องอร่อยด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะอร่อยๆกันแบบง่ายๆค่ะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ